สวัสดีครับทุกคนไม่ต้องตกใจที่ผมมาลงคลิปฟรีไฟร์ผมไม่ได้ทิ้งแร็กนาร็อกไปไหนแร็กนาร็อกผมก็ยังเล่นอยู่เพียงแต่ว่าเวลไม่ค่อยขึ้นมันโดนบอทแย่งเล่นและตีแล้วค่อนข้างหัวเสียพอสมควรตอนนี้ก็เลยเผาๆบ้างรอบอทมันหายลงไปก่อนและเดี๋ยวก็กลับไปเวลเหมือนเดิมพยายามจะให้99ไฮคาร์ดก็ยังไม่ค่อยไหวก็เลยเผาๆแล้วมาเล่นฟรีไฟร์ขำๆแก้เซ็งไปบ้างตอนนี้ก็หลักๆคลิปนี้ของผมไม่มีอะไรมากก็คือเป็นของเรื่องโปรโมชั่นฟรีไฟร์ซึ่งมันแจกตัวละครไอ้วูฟาฟอะไรเนี่ยเขาเรียกอะไรเนี่ยอ่ะไอ้ตัวละครนี้ผมให้ดูสกิลก่อนสกิลมันเป็นตัวที่ผมค่อนข้างอยากได้มากพอสมควรเพราะว่ามันทำให้โดนยิงหัวเบาแล้วก็ยิงตัวศัตรูแรงขึ้นซึ่งอย่างที่รู้ว่าเวลาของผมยิงเนี่ยของผมยิงไม่ค่อยแม่นผมจะใช้ตัวช่วยเล็งซึ่งตัวช่วยเล็งเนี่ยมันจะล็อกที่ตัวล็อกที่ประมาณท้องอ่ะเพราะฉะนั้นผมจะยิงโดนหัวค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นคนที่เล่นยิงหัวอาจจะแบบตรงนี้อาจจะได้ประโยชน์ไม่ค่อยมากสักเท่าไหร่แต่ของผมนี่ได้ประโยชน์เต็มเพียงแต่ว่าอาจจะต้องมีเงื่อนไขในการคิวหรืออะไรคนมาส่องอะไรอย่างนี้สักหน่อยแค่นั้นเองเป็นตัวละครที่ค่อนข้างผมว่าโกงอ่ะเพราะฉะนั้นมันถึงเอามาลงกล่องสุ่มมันเอามาลงกล่องสุ่มมันไม่ขายตัวละครพวกตัวละครอย่างเงี้ยถ้าเป็นพวกตัวละครทั่วไปอย่างเงี้ยมันก็จะแบบอยู่ในร้านที่เราสามารถซื้อได้ทันทีที่ราคาประมาณ500เพชรบางตัวก็300เพชรซึ่งถ้ามันไม่ค่อยดีมากแต่ตัวนี้ผมไม่แต่ไอ้บูฟาฟเนี่ยเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยโดนยิงหัวเบาลงซึ่งผมเวลาซุ่มๆหรืออะไรอย่างเงี้ยแม่งชอบมีคนมาลอบยิงหัวผมก็มีโอกาสรอดมากขึ้นอย่างน้อยขอรอดวิ่งหนีได้เข้าไปแอบก็ยังดียิงตัวศัตรูแรงขึ้นซึ่งถ้าผมสามารถทำได้ผมได้ความสามารถเต็มในเรื่องของไอ้การรับกล่องนี่ผมคร่าวๆแล้วกันน่าจะสามารถเปิดเสิร์ชหาได้แหละก็คือเติมซื้อแพ็กเกจเน็ตของมันอะแล้วก็ได้กล่องผมก็ไม่ได้เอาแพ็กเกจอะไรหรอกซึ่งคือผมซื้อเอากล่องอย่างเดียวเลยผมเปิดไปแล้ว10แล้วมันไม่ได้ร้อนครับหัวร้อนแม่งเกลือชิบหายผมก็เลยจัดแม่งเลยตอนนี้ก็เลยมี30กล่องไหนๆ30กล่องแล้วซึ่งแพ็กเกจมันอ่ะ50บาทมันได้2กล่องถ้าเกิดคุณไม่ได้ใช้ D-Tag ไปรับซื้อโค้ดเอาก็น่าจะมีคนมาทำขายอยู่นะน่าจะประมาณ70บาทอ่ะเท่าที่ผมเห็นนะมันโค้ดมันจะได้2กล่องเพราะฉะนั้น10กล่องคือ5โค้ดมันประมาณถ้าผมซื้อเองผมก็250แต่ถ้าคุณไปซื้อโค้ดคนอื่นก็น่าจะประมาณ350ประมาณนี้เพราะฉะนั้นผมเปิดไปแล้ว10กล่องแม่งไม่ได้คราวนี้ผมเลยจัดกดมารัวๆเลยคราวนี้ได้มา30กล่องแล้วคือยังไงกูต้องได้บ้างแหละใช่ไหม40กล่องมันจะเข้มขนาดนั้นเลยเหรอวะเลทอันนี้มันเป็นสีม่วงด้วยสีม่วงแม่งน่าจะยากโอกาสได้น่าจะประมาณสัก 2% หรือ 1% ด้วยซ้ำผมว่าโอกาสได้แม่งก็ไม่น่าจะมีแต่ไหนๆได้ไม่ได้ไม่รู้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันผมมาเปิดความเค็มเปิดหาเกลือให้ทุกคนดูส่วนใหญ่เท่าที่ผมเปิดไป10กล่องจะได้ไอ้เหี้ยนี่แผนที่เสบียงกับไอ้หอกนี่เครื่องตรวจจับซึ่งแม่งก็ค่อนข้างด๋อยมากไอ้นี่ผมไม่เห็นจะได้เลยไอ้นี่ก็ยังไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่เห็นจะเปิดได้นะ10อันส่วนใหญ่ได้แค่2อันเนี้ยเนี่ยได้แค่2อันเนี้ยไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมไอ้เนี่ยได้ยากมากเดี๋ยวผมเปิดให้ดูไล่เปิดทีละกล่องเลยละกันก็เหนื่อยใจป้าบอ้าวเฮ้ยคูปองไดมอนด์ว่ะมันก็ผมก็ไม่ได้สนใจคอร์สอะไรมากมายเท่าไหร่อยู่ดีก็งั้นๆอ่ะเฮ้ยยังไงยังไงคูปองไดมอนด์นั่นแหละเครื่องตรวจจับบานอย่างน้อยใส่ขยะมันน่าจะแบบใส่ตาสังหารมาก็ยังดีเนี่ยอย่างที่ผมบอกมันชอบได้อยู่แค่อีแบบเนี้ยได้แผ่นที่เสบียงไม่ก็
ตาสังหารเอ้ยไม่ใช่ตาสังหารแผนที่เสบียงกับเครื่องตรวจจับคือเซงเป็กอ่ะเฮ้ยมันจำเข็มจังวะไรเนี่ยนี่เราเพิ่งเริ่มเปิดอย่างนี้เริ่มจะเครียดแล้วนะยังไงเราต้องจิ้มตัวอื่นก่อนหน่อยไหมจิ้มอ่ะเว้นระยะแป๊บหนึ่งอ่ะปั๊บเปิดทีนี่หัวแทบไหม้นี่กล่องรวมแล้วคือผมกล่องที่19แล้วนะใครที่คิดจะเปิดก็ใครที่คิดจะซื้อโค้ดมาเติมก็คิดดีๆหน่อยละกันผมเปิดให้ไว้เป็นตัวอย่างเปิดให้เห็นอะไรวะเนี่ยชิ้นส่วนความทรงจำเอาไว้อัพเลเวลของมัน20กล่องที่ผมเปิดไปคูปองไดมอนด์2อันนี้ที่ผมอัดมาให้ดูผมอัดไปแค่10 20กล่องที่ผมเปิดไปชิ้นส่วนความทรงจำ1ครั้งคูปองไดมอนด์2ที่เหลือเป็นไอเฮียนี่ไม่ก็ไอหอกนี่2อย่างคือแม่งได้ยากชิบหายยากจริงเลยจริงแม่งต้องเปิดกี่กล่องวะเออเซ็งเออเอาเข้าไปเนี่ยมันได้อยู่2อย่างเนี่ยไอ้หอกนี่กับไอ้หอยนี่เซ็งว่ะเอ้าเกลือมากโอ้แม่เจ้าอะไรจะปานนี้เซ็งคร่ะอาโอเราก็ไม่มีดวงกับตีบวกอยู่แล้วเปิดกาชาก็ไม่ค่อยจะมีดวงมาเจอไอ้นี่อีกแทนที่จะเล่นเอาแก้หัวร้อนนี่กูว่าหัวร้อนกว่าเดิมอีกมั้งเนี่ยอะไรจะปานนี้ฮะเออเอาเข้าไปอ่ะเท่าไหร่แล้ววะเนี่ยยี่รวมแล้วเปิดไป26กล่องในคลิปผมอัดที่ผมอัดไปนี่คือ16ได้ยากนะเนี่ยได้ยากมากคิดจะเปิดตามกันไหมล่ะทุกคนฮะผมว่าคลิปนี้ถ้าทางจะล่มว่ะตั้งแต่ไอตีบวก RO ก็แล้วผมแม่งก็ซวยเหลือเกินซวยแม่งยันทุกเกมไอเรื่องพวกกระชาสุ่มหรือตีบวกหรืออะไรทั้งหลายที่มันเกี่ยวกับสุ่มๆเนี่ยผมละแม่งสวยชิบหายอ้าวเอาเข้าไปอะไรจ้าในคลิปนี้โชว์ไป20กล่องแล้วนะเริ่มจะเซ็งแล้วอะไรจ้าขนาดนี้อ่ะไดมอนด์เอออ้าวเปิดรั้วก็ไม่ได้ค่อยๆเปิดก็ไม่ได้ขาดอะไรอีกขาดเปิดรวดทีเดียวใช่ไหมอ้าวโอ้โหสรุปยังไงดีแจ๋วเลยครับแบบนี้โอ้ผมคือในที่สุดกูก็ได้แล้วอย่างน้อยแกไม่ฉลองความเกลือก็ผมมีอะไรมาแจกให้ดีไหมใครที่อยากได้โค้ดอันนี้เดี๋ยวผมซื้อมาแจกให้ดีไหม3โค้ดสำหรับคนที่โพสต์ไวที่สุดเอาโพสต์ไวที่สุดนะโพสต์ไวที่สุดคนที่โพสต์ไวที่สุดเงื่อนอันนี้ผมเปิดให้มันครบหมดคนที่โพสต์ไวที่สุดผมบอกเงื่อนไขก่อนคนที่โพสต์ไวที่สุดพิมพ์อะไรดีลิงก์ไปที่เฟซ
เฟซของคุณเฟซของคุณนะเฟซของคุณแล้วก็บอกว่าขอโค้ด dtag แค่นั้นเองเดี๋ยวผมเติมมาแจกให้3โค้ดฟรีๆเลยผมใจดีกับลูกเพจอยู่แล้วขอแค่ผมไม่ดวงซวยแค่นั้นไม่ว่าจะใครจะเล่น RO ใครจะเล่น Get Am หรือ Seven Night หรืออะไรก็แล้วแต่ขอแค่พิมพ์บอกมาเดี๋ยวผมแจกให้โค้ดนะในที่สุดผมก็ได้แล้วผมเปิดรวดไปแล้วกันป๊าบนั่นแหละเพราะฉะนั้น3โค้ดผมมีให้3โค้ดเท่านั้นผมชอบเลข3ก็นั่นแหละผมแจกให้3โค้ดอย่าลืมขอย้ำอีกครั้งมีลิงก์ไปที่ Facebook เดี๋ยวผมจะMessenger ข้อความไปหาเดี๋ยวผมจะพิมพ์บอกพิมพ์ต่อข้อความใน Facebook ด้วยว่าท่านเป็นคนที่เท่าไหร่ครบแล้วหรือยังเผื่อสำหรับคนที่มาช้าหรือมาทีหลังคุณจะยังแบบเห็นได้รบกวนคนที่พิมพ์ขอไปแล้วอย่าพิมพ์ซ้ำขอร้องอย่าโกงอย่าโกงนะอย่าโกงเพราะว่าผมอยากให้หลายๆคนก็ถ้ารวยผมคงแจกมัน10โค้ดไปแล้วล่ะก็ผมก็ไม่ได้มีงบอะไรมากเท่าไหร่ถ้าผมลองเข้าไปดูไอ้คลิงก์ที่คลิปในบริจาค PayPal ถ้ามันมีอยู่ผมคงเอามาซื้อแจกโค้ดเพิ่มไปแล้วก็ไม่ได้ซีเรียสกับไอ้ตรงนั้นก็คลิปนี้ผมคงไว้เพียงเท่านี้ละกันครับสวัสดีครับ